วัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับรวมถึงแฟน YouTube ที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับ Good morning my friend นะครับก็อัปเดตนะครับข่าวตลาดนักเตะช่วง 7:09 นนะครับของวันที่11 มกราคม 2562นะครับพอดีเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้ทำอีกนะครับตอนนี้เริ่มง่วงทุกวันเลยก็ทำข่าวเท่าที่ทำได้แล้วกันนะครับข่าวตลาดนักเตะนะครับเช้าวันนี้เนี่ยตอนนี้เป็นเวลาช่วงใกล้หัวค่ำของอังกฤษแล้วนะครับก็เป็นข่าวของคูลิบาลีนะครับล่าสุดนะครับที่ผมทำเมื่อวานเนี้ยก็จะมีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลนะครับจอห์นอันดิตได้ให้ออกมาให้ทัศนะนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยควรจะเอาคูลิบาลีเนี่ยมาจับคู่กับฟานไดประมาณนี้นะครับถ้ามันจริงก็แจ่มเลยนะครับส่วนข่าวเช้านี้ที่อังกฤษนะครับช่วงหัวค่ำเนี่ยก็จะเป็นข่าวของสโมสรเรอัลมาดริดนะครับก็พร้อมที่จะสู้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในการเซ็นสัญญากับคูลิบาลีนะครับค่าตัวอยู่ที่90 ล้านปอนด์นะครับมาดริดกับแมนยูเนี่ยต้องการเสริมกองหลังทั้ง2สโมสรนะครับนี่คือปัญหาใหญ่ของมาดริดและแมนยูในปัจจุบันนี้ก็คือตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนั่นเองนะครับก็รอลุ้นกันนะครับสำหรับยักษ์ใหญ่2ทีมนี้ก็ลิเวอร์พูลก็อาจจะอยู่แบบขอบๆนิดๆนะครับประมาณนี้ส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของดิคแคร์ไรส์นะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้องการที่จะเซ็นสัญญานักเตะวัย19 ปีนี้นะครับก็มีการคาดการณ์กันไว้นะครับว่าจะเอามาแทนเฟอร์นันดินโญนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นมิดฟิลด์โฮนิบอลที่เล่นให้กับซิตี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคือมันจำเป็นที่จะต้องมีคนมาสำรองก็ประมาณนี้ส่วนข่าวต่อไปเป็นข่าวของอาลอนแรมซี่นะครับก็น่าจะชัดเจนที่สุดแล้วนะครับใช้คำนี้ดีกว่านะครับว่าอารอนแรมซี่เนี่ยก็ตอบตกลงกับยูนตุสนะครับด้วยค่าตัว36 ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับยูนตุสแบบฟรีๆนะครับรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ 140,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเดตให้ละกันนะครับแบบเป็นตัวเลขนะครับส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของเฮกเตอร์เอเรล่านะครับก็อาร์เซนอลเนี่ยพร้อมที่เซ็นสัญญากับเฮกเตอร์เอเรล่านะครับก็เหมือนว่าต้องการเอามาแทนอารอนแรมซี่นั่นเองนะครับเอ็กเตอร์เออร์เรล่านี่ก็จะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับคือต้องดูแทคติกของอูไนเอมิลี่นะครับว่าเขาต้องการให้เอ็กเตอร์เล่นแบบไหนนะครับตามข่าววันนี้เนี่ยมิดฟิลด์แมสกันวัย28 ปีเนี่ยได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นเจมส์โทคอสเก้นะครับก็กองหลังคนนี้นะครับเป็นกองหลังที่เล่นดีมากนะครับเคยเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลช่วงต้นฤดูกาลนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เจเกนคอปเนี่ยขาดตำแหน่งกองหลังมากนะครับไม่แน่นะครับคอปอาจจะตัดสินใจเซ็นสัญญากับโทคอสกี้นะครับค่าตัว50 ล้านปอนด์ครับก็รอดูกันส่วนข่าวต่อไปเป็นข่าวของอัลวาโรโมรันต้านะครับโมรันต้าล่าสุดในเวลานี้นะครับแอตมาดริดนะครับเป็นอีก1สโมสรที่โมรันต้ามีโอกาสกลับไปเล่นให้นะครับแอตเลติโกมาดริดเนี่ยสนใจกองหน้าที่เล่นไม่ค่อยดีในเชลซีในเวลานี้อยู่นะครับคาดการไว้ว่าจะเสนอสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของสโมสรบอร์สมัธนะครับที่สนใจนะครับเจมส์แมคคาเช่นะครับก็มาโคซิวาเนี่ยต้องการกองหน้ารายนี้จากเอเวอร์ตันมาเล่นให้นะครับก็ลองดูกันนะครับว่าจะเสนอสัญญายังไงแค่นี้เองส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของสโมสรสเปอร์นะครับที่สนใจนะครับฟอร์เรนส์กิริชนะครับซึ่งเป็นนักเตะมิดฟิลด์ของฮอฟเฟนไฮนะครับก็สเปอร์กำลังจะเสริมกองกลางนะครับเพราะเนื่องจากจะปล่อยมูซาเดเมเล่ออกจากสโมสรนั่นเองส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของสโมสรบาร์เซโลน่านะครับบาร์เซโลน่าในเวลานี้เนี่ยกลับมาตามดีลของวิลเลียนอีก1 ครั้งแล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับในช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยบาร์เซโลน่าเนี่ยตามจีบวิลเลียนเยอะมากนะครับคือตามแทบทุกวันเลยนะครับในเวลานี้เนี่ยก็สนใจวิลเลียนอีกครั้งแล้วส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับได้ออกแถลงการนะครับว่ามาโครอนาโตวิชนะครับไม่ได้มีไว้ขายนะครับและที่สำคัญก็คือจะไม่ขายทุกราคาตามนี้ส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของสโมสรวัตฟอร์ดนะครับที่เซ็นสัญญายืมตัวนะครับมาวินเซเกรานะครับก็เซ็นสัญญาแบบ
ยืมตัวจากอูดิเนเซ่จนจบฤดูกาลนี้อัปเดตเรื่องราวของกอนซาโลอิโกอินกับเชลซีนะครับล่าสุดเมื่อ10ชั่วโมงที่แล้วนะครับพี่ชายของกอนซาโลอิโกอินนะครับก็มาอยู่ที่ลอนดอนแล้วนะครับการเจรจากับเชลซีเนี่ยก็ราบรื่นนะครับคือคุยกันรู้เรื่องแค่นั้นเองนะครับก็น่าจะปิดดีลนี้ได้ส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของสโมสรบิแกนนะครับที่เซ็นสัญญากับอันโทนีแพคิตันนะครับจากคาร์ดิฟซิตี้นะครับก็เซ็นสัญญา18เดือนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นค่าตัวเนี่ยน่าจะมากกว่า5ล้านปอนด์นะครับก็ตามนี้ก็อัปเดตเรื่องราวของเฮกเตอร์เฮอร์เรร่านะครับก็อาร์เซนอลนะครับจะเซ็นฟรีช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเฮอร์เรร่าเองเนี่ยก็เป็นมิดฟิลด์ที่เล่นคนสำคัญของปอร์โต้เลยนะครับก็จะมาแทนอารอนแรมซี่นั่นเองส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของสโมสรอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลนะครับก็ Success Talk นะครับก็คือคุยกับยานิกเฟอร์เรร่าคอร์เรสโกเรียบร้อยนะครับก็ดูว่าจะชูเสื้อกันเมื่อไหร่นะครับก็ติดตามกันต่อไปส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่กำลังจะเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับแวนซองคอมพานีนะครับก็ถือว่ากัปตันทีมคนนี้เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในเกมรับของซิตี้เลยก็ว่าได้นะครับก็รอดูกันสำหรับการต่อสัญญาฉบับใหม่ของคอมพานีส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็สนใจมิดฟิลด์ของเวสต์แฮมนะครับก็คือดีแคร์ไรส์นะครับก็จะเอามาแทนที่เฟอร์นันดิโญนั่นเองส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในดีลของคอสตัสโมโนลาสนะครับล่าสุดในเวลานี้เนี่ย 30.5 ล้านปอนด์ในการนำเสนอเนี่ยก็แมนยูก็หวังนะครับว่าโรม่าจะตอบตกลงนะครับแต่ผมเชื่ออันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะครับโรม่าไม่น่าจะยอมเสียเซ็นเตอร์แบ็คคนนี้ในช่วงของเดือนมกราคมนี้นะครับถ้าจะเสียจริงๆน่าจะเสียช่วงซัมเมอร์เพราะว่ามันมีผลต่อการลุ้นแชมป์กาโชซีรีอารวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็รอดูกันสำหรับดีลนี้ส่วนข่าวต่อไปนะครับเชลซีนะครับก็เริ่มนะครับจะฟ้องฟีฟ่านะครับในกรณีที่บาเยอร์มินิกนะครับมาตามจีบคอลัมน์ฮัสซันโอดอยนะครับจนนักเตะเสียสมาธินะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเชลซีจะเอายังไงส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของสโมสรเรอัลเบติสนะครับที่เซ็นสัญญากับปีกคนใหม่นะครับก็คือเดียโก้ไลเนสนะครับจากสโมสรคลับอเมริกาค่าตัว14ล้านยูโรส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของสโมสรโมนาโกนะครับที่เซ็นสัญญากับแบ็กซ้ายคนใหม่นะครับก็คือโฟเดบาโรตูเร่นะครับจากสโมสรลิลนะครับค่าตัว11ล้านยูโรเซ็นสัญญา4ปีครึ่งส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของสโมสรบอร์นสมัธนะครับที่จะยืมตัวนะครับกองหน้าของเอเวอร์ตันก็คือเจมส์แมคคาร์ธีนะครับก็รอดูกันส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของสโมสรเบอร์สเล่นะครับที่เตรียมเงินนะครับรับทรัพย์นะครับ50ล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าตัวของเจมส์ทัวคอสกี้นะครับได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลแบบส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของสโมสรเบอร์สเล่นะครับเบอร์สเล่นะครับอาจจะรับทรัพย์ก้อนโตนะครับ50ล้านปอนด์จากลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลจะเสนอสัญญายืมตัวเจมส์โทคอสกี้นะครับยืมก่อนแล้วเซ็นช่วงซัมเมอร์นะครับ50ล้านปอนด์รอดูกันนะครับสำหรับบิ๊กดีลนี้ส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของสโมสรแอตเลติกบิลบาโอนะครับก็เซ็นสัญญากับไอบายโกเมสนะครับจากอาราเบสนะครับค่าตัว4ล้านยูโรนะครับเซ็นสัญญาถึงปี2022ก็เป็นยังไงกันบ้างครับข่าวตลาดนักเตะเช้านี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเรอัลมาดริดนะครับต้องแข่งกันเซ็นสัญญากับคูลิบาลีรวมถึงลิเวอร์พูลเนี่ยก็สนใจคูลิบาลีเหมือนกันแต่ข่าวไม่ดังเท่ากับแมนยูกับเรอัลมาดริดนะครับ90ล้านปอนด์ส่วนข่าวลิเวอร์พูลเช้านี้เนี่ยก็จะเป็นข่าวของเจมส์โทคอสกี้นะครับที่ได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลจะใช้วิธีการยืมตัวก่อนและเซ็นช่วงซัมเมอร์50ล้านปอนด์นะครับส่วนดีลกอนซาโลอิโกอินทั้งหมดนะครับ
ตอนนี้พี่ชายอยู่ในลอนดอนแล้วนะครับดีลนี้น่าจะผ่านไปด้วยดีก็น่าแฟนเชลซีก็น่าจะได้เฮนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนแฟนอาร์เซนอลเนี่ยก็ต้องลุ้นกันนะครับสำหรับเมื่อเสียแลมซี่ไปเนี่ยมันก็ต้องมีคนมาแทนนะครับก็คาดการณ์กันว่าเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยกำลังดำเนินเรื่องอยู่ก็เป็นไงบ้างครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ